ถ้ามีประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะในประเทศไทยเยอะแยะมากมายนะฮะโดยเฉพาะการเมืองต่างๆนะฮะก็วันนี้ก็ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะการเมืองวันนี้นะฮะจริงๆแล้วก็ประเด็นก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะครับแต่ว่าก็จะมีประเด็นเรื่องของเด่นนะฮะที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะฮะก็เป็นประเด็นของดิจิตอลวอลเล็ตนะครับที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นนั้นนะฮะมันพุ่งเป้านะฮะมันพุ่งเป้าไปที่พรรคแดงนะฮะกลายเป็นว่าทุกพรรคตอนนี้นะฮะทุกด้อมตอนนี้นะฮะกำลังลุมด้อมแดงอย่างเต็มเหนี่ยวเลยนะฮะหน้าที่ของประชาชนคือมึงไม่ควรต้องเป็นภาระประเทศชาติมึงจะรักใครมึงจะเคารพใครเรื่องของมึงแต่มึงต้องไม่เป็นภาระประเทศชาตินะฮะและอีกอย่างนึงเนี่ยนะฮะการที่มึงเป็นภาระประเทศชาตินะฮะก็คือมึงพยายามสร้างภาระโดยการสร้างหนี้นะฮะ 90% ของประชาชนในประเทศไทยมีหนี้ครัวเรือนที่เกิดขึ้นกว่า 16.9 ล้านล้านจากการสร้างหนี้ของครัวเรือนแต่มึงไม่เคยโทษตัวเองมึงไปโทษรัฐบาลหมดเลย มึงไม่เคยโทษอะไรทั้งสิ้นนะฮะสิ่งที่ผมจะมาพูดก็คืออยากให้มึงกลับมาโฟกัสถ้ามึงอยากให้ประเทศชาติเจริญมึงก็ต้องมาเข้าใจว่าประเทศชาติมันจะเจริญเพราะอะไรประเทศชาติมันไม่ได้เจริญเพราะรัฐบาลบริหารอย่างเดียวเพราะรัฐบาลมีสัดส่วนเพียงแค่การพัฒนาโครงสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ระบบถนนต่างๆหรือสนับสนุนเพิ่มโอกาสต่างๆแต่ถ้าประชาชนแม่งไม่เอาไหนประเทศชาติเจริญไปแล้วแต่ประชาชนเจริญตามไม่ทันไม่เข้าใจเทคโนโลยีไม่หาประโยชน์จากสิ่งที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงมองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงสุดท้ายแล้วมึงจะเจริญไปหาพระแสงสุดท้ายมึงจะเจริญไปทำไมมี EEC มึงก็ไม่ไปดูว่า EEC มีอะไรบ้างมึงก็ไม่ไปดูว่า EEC เกิดการจ้างงานหรือทักษะงานใหม่ๆอะไรบ้างเยอะแยะมากมายมึงไม่เคยไปดูแล้วมึงก็บอกว่ามี EEC แต่ข้างในไม่มีอะไรไม่ข้างใน EEC อ่ะมีแต่ข้างในสมองมึงอ่ะไม่มีอะไรสมองมึงไม่มีอะไรทำเพิ่มศักยภาพนี่ทุกวันนี้นะฮะมึงก็ยังมาเรียกร้องอยู่เลยนะฮะว่าของแพงสินค้าแพงไอ้ของแพงอ่ะมึงไปโทษไอ้พรรคแดง แต่ค่าแรงถูกเนี่ยมึงต้องโทษตัวเอง ของแพงมึงไปโทษไอ้พรรคแดงนะฮะแล้วยังไงมันก็แพงนะฮะรัฐบาลไหนมามันก็แพงเพราะอะไรฮะค้างไม่ค้างนะแม่กลับอยู่นะฮะเรียกร้องหาความเจริญนะฮะพี่คนนี้บอกว่าพี่ก้องบอกว่ามันเรียกร้องหาความเจริญมันคัดค้านทุกอย่างที่ลุงตู่พัฒนาพาความเจริญมันคัดค้านทุกอย่างครับพี่เพราะว่ามันไม่ได้อยากเจริญฮะเออสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะมันอยากให้ลุงตู่เนี่ยนะฮะแจกเงินมันมอบสวัสดิการให้มันเหมือนที่ไอ้พรรคก้าวกรรมมันประกาศเอาไว้และพรรคก้าวกรรมที่มันประกาศเอาไว้เนี่ยมันก็ไม่ได้รู้รายรับรายจ่ายมันก็ไม่เคยบริหารมันก็ไม่เคยทำบริษัทพ่อตัวเองให้เจริญเติบโตก็ได้แต่ละคนก็ไม่เคยบริหารกิจการจนประสบความสำเร็จได้นะฮะแล้วลิอาจจะมาทำตัวจะมาบริหารประเทศนะครับบริหารบริษัทตัวเองยังเอาไม่รอดแม้กระทั่งธนาทวยนะฮะที่มีหุ้นอยู่ในไทยซับมิดยังบอกว่าไม่กล้าที่จะอุ้มการบินไทยแต่สุดท้ายแล้วลุงตู่ก็สามารถอุ้มการบินไทยจนกำไรนะฮะกระแทกหน้ามันจนมันต้องเปลี่ยนเรื่องไปหาไฮเปอร์ลูปสุดท้ายไฮเปอร์ลูปก็เจ๊งมึงยังไม่เข้าไปบริหารนะขนาดมึงแค่เข้าไปเชียร์นะมึงแค่เข้าไปเชียร์ไฮเปอร์ลูปแม่งเก่งแล้วว่ะ นะฮะสอสอสุรเชษฐ์พรรคก้าวกรรมอัดนายกปัดตกร่างพรบถนนของพรรคก้าวไกลโดยไม่ให้เหตุผลชี้ว่ากฎหมายเก่านะฮะพรรคก้าวกรรมโดยสอสอที่ชื่อสุรเชษฐ์บอกว่าระบบกฎหมายเก่าทำระบบถนนประเทศไทยเละเทะจึงต้องมีกฎหมายใหม่พรรคแดงปัดตกไม่สนใจนะฮะเพียงเพราะเป็นร่างของพรรคก้าวกรรมเป็นตัวบ่งชี้อะไรรู้ไหมฮะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเมื่อก้าวกรรมเสนออะไรก็แล้วแต่ทำตรงกันข้ามแล้วแม่งเจริญหมดเพราะถ้าทำแบบก้าวกรรมแม่งชิบหายหมดที่ผ่านมาคือทำแบบก้าวกรรมมันเคยสำเร็จไหมไม่เคยสำเร็จฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเวลาก้าวกรรมเสนออะไรมาการมีก้าวกรรมเอาไว้เพื่อมีโมเดลแห่งความล้มเหลวถ้าเกิดมันเสนออะไรให้ทำตรงข้ามการบริหารประเทศไม่ยากครับแค่มีก้าวกรรมเป็นฝ่ายค้านครับถ้ามันค้านอะไรให้ทำถ้ามันสนับสนุนอะไรอย่าไปทำฮะแล้วถ้าเกิดว่ามันหันมาสนับสนุนแลนด์บิดก็ต้องเลิกทำแลนด์บิดนะฮะเพราะคงจะชิบหายแน่นอน
องไปทำแลนด์อื่นนะฮะต้องไปทำแลนด์สไลด์นะฮะเออถ้ามันบอกว่าสนับสนุนนะฮะอันนู้นอันนี้เราไม่ต้องสนับสนุนนะเราทำตรงข้ามมันหมดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสิ่งที่มันทำเนี่ยนะฮะมันทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวมันเองนะครับมันทำเพื่อพวกพ้องมันเองมึงมาแก้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารก็เพราะพวกมึงแม่งหนีทหารกันเพียบมึงมาแก้112ก็เพราะพวกมึงแม่งโดนคดี112กันเพียบในขณะเดียวกันมึงอ้างว่าการแก้112เพื่อประชาชนทั้งประเทศแต่ในขณะเดียวกันคนที่โดน112แม่งมีไม่ถึง 1% ของคนทั้งประเทศไทยประชาชนมึงคิดว่าประชาชนที่เขาฉลาดฉลาดเขาจะเชื่อมึงหรอมีแต่ประชาชนด้อมโง่ที่เชื่อมึงเท่านั้นแหละนะฮะเพราะอะไรอ่ะเพราะประเทศไทยมันยังไม่เหมาะที่จะใช้คำว่าประชาธิปไตยเสียงข้างมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะประชาชนส่วนใหญ่แม่งยังโง่อยู่เลยก็เคยบอกไปหลายทีแล้วนะฮะว่าอะไรเป็นตัวบ่งชี้ว่าประชาชนมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพก็เพราะหนี้ครัวเรือนไงหนี้ครัวเรือนเกิดจากคน 90%อีก 10% แม่งต้องมาแบกโดยการจ่ายภาษีเลี้ยงดูคน 90% แล้วยังไม่พอคน 90% ยังมาด่าคน 10% ที่จ่ายภาษีในระบบ4ล้านคนบอกว่าเป็นชนกลุ่มน้อยในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะก็ไม่เกิดความเท่าเทียมอะไรเลยนะฮะเพราะว่ามึงแจกเงินดิจิตอลมามึงก็ให้คนที่มีรายได้ต่ำก็คือให้คนที่เป็นภาระประเทศแต่คนที่แบกประเทศโดยการจ่ายภาษีเจ้าทรงเจ้าสัวคนลุงคนรวยต่างๆแม้กระทั่งลดหย่อนภาษีให้เขามึงก็ไม่มีสรุปแล้วเนี่ยนะฮะเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามึงอะไรของมึงเนี่ยฮะ ออกดิจิตอลวอลเล็ตมั่วซั่วไปหมดเละเทะไปหมดและกำลังจะซวยนะฮะเพราะตอนแรกการเข้ามาทำเงินดิจิตอลวอลเล็ตต้องการจะแก้กฎหมายต้องการจะลดดอกเบี้ยแก้กฎหมายก็ไม่ได้ลดดอกเบี้ยก็ไม่ได้นะฮะตอนนี้ติดกระดุมเม็ดแรกผิดแม่งผิดทั้งกระบวนเลยพี่นิดเองตอนเนี้ยกูเชื่อว่าก็ไม่อยากกระแจกแต่พรรคเพื่อไทยแม่งเสือกดันจนพี่นิดแม่งตอนประกาศว่าจะแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตมึงไม่มีการยิ้มเลยแม้แต่น้อย นะฮะผมถึงบอกไงว่านี่คือการเคลียร์นี่คือการล้างบางไพ่นะฮะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์นะฮะว่ากลยุทธ์มันเป็นยังไงนะครับเมื่อแบงก์ชาติไม่ยอมลดดอกเบี้ยนะครับเมื่อหนูเศษกำลังจะกู้เงินออกมาแจกทั้งที่ความจริงแล้วอยากจะลดดอกเบี้ยก่อนเพราะว่าหนูเศษรู้ดีว่าการกู้ออกมาแจกนั้นหนูเศษจะต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยในอัตราที่มันสูงเพราะนั้นแบงก์ชาติก็เลยคานโดยการที่มึงกล้าออกไหมล่ะกูไม่ลดดอกเบี้ยถ้ามึงยังกล้าออกนะฮะมึงก็มีส่วนทำให้ประเทศไทยเปรียบเสมือนจำนำข้าวรอบที่แล้วคือกู้ออกมาเจ๊งเพราะนั้นเพื่อไทยเองนะฮะแน่นอนว่าผลักดันโดยการที่โยนความผิดเตรียมโยนความผิดให้บักนิดอยู่แล้วเหตุผลที่พรรคเพื่อไทยนะฮะดันแจกเงินดิจิตอลดันแจกเงินหมื่นเนี่ยนะฮะโดยการวางระเบิดเอาไว้ให้พี่นิดนะฮะก็คือไม่ต้องการให้โครงการมันผ่านเพราะกลัวซวยจำนำข้าวรอบที่2นะฮะเพราะรู้อยู่แล้วนะครับว่าการดันตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันผิดกฎหมายและมันไม่สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและมันไม่สอดคล้องกับความมั่นคงมั่งคั่งหรือวินัยทางการคลังเพราะนั้นการติดกระดุมเม็ดแรกในการหาเสียงเงินดิจิตอลของพี่นิดเนี่ยนะฮะมันเริ่มต้นมาจากกระบวนการต้องลดดอกเบี้ยต้องแก้กฎหมายนะครับจากนั้นก็ดึงเงินออกมาแต่ปรากฏว่ารัฐธรรมนูญปี60นั้นได้วางกรอบและวางไส้ในต่างๆสิ่งต่างๆมาครอบคลุมระบบทางการคลังและวินัยทางการคลังทั้งหมดรวมถึงมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่สอดแทรกใส่เข้าไปในกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวมาคุมทุกพรรคการเมืองที่เข้ามาไม่ว่ามึงจะแลนสไลด์หรือมึงไม่แลนสไลด์หรือมึงจะแลนหาเหวอะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่เขาวางระบบเอาไว้เพื่อควบคุมนักการเมืองเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมีกรรมการขาใหญ่ที่นักการเมืองไม่สามารถไล่ได้และตอนนี้คุณพีรพันธ์เองก็พยายามที่จะทำในสิ่งที่กำลังเก็บงำเป็นความลับก็คือดันนะฮะบริษัทหนึ่งนะฮะอ่ะนะครับ เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะฮะผมจึงบอกไงว่าทักกี้มันรู้ดีนะฮะทักกี้มันรู้ดีว่ากระบวนการตรงนี้มันจะเกิดขึ้นเพราะนั้นมันเข้ามาเนี่ยนะฮะมันไม่มีทางที่มันจะทำอะไรเกินเลยไปมากกว่านี้ได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยการเคลียร์พี่นิดออกผมถามนิดนึงว่าตอนเนี้ยมีพักไหนที่กำลังจะโดนเคลียร์บ้างพักก้าวกาม44 ส.ส.แบงค์ชาติเมื่อแบงค์ชาตินะครับเป็นตัวกลางในการคุมการคลังโดยการใช้ยุทธศาสตร์ที่ว่าไม่สนใจว่าใครจะคุมบัลลังก์สนใจว่าใครคุมการคลังก็พอนี่คือยุทธศาสตร์
นะฮะที่เป็นสิ่งที่ระบบถูกวางเอาไว้นับตั้งแต่คสช.เข้ามาคสช.มีความรู้เรื่องยิวคสช.มีความรู้เรื่อง global politics ว่ามันจะมาแทรกแซงนะฮะแล้วเขาก็รู้มานานแล้วว่ามันมีการแทรกแซงประเทศไทยมาอย่างยาวนานเพราะนั้นสิ่งที่เขาสู้เขาไม่ได้สู้กับคนในประเทศเขาไม่มีความจำเป็นต้องสู้กับคนในประเทศเขามีการพยายามที่จะควบคุมคนไม่ดีอย่าให้มีอำนาจนั่นก็คือพรรคก้าวกาบโดยการที่เขาให้สิทธิในการที่มึงลงเลือกตั้งได้แต่มึงไม่ได้มีสิทธิ์ในการบริหารอะไรก็แล้วแต่ที่มึงเข้าไปบริหารนั้นนั่นคือสิ่งที่มันกำลังจะพังอาทิเช่นบอร์ดประกันสังคมมึงเข้าไปเป็นหัวหน้ามึงเข้าไปเป็นคณะบอร์ดประกันสังคมในขณะที่ประกันสังคมมันกำลังจะพังเพราะอะไรถึงพังประเทศไทยเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุนะฮะเรียกได้ว่าอุ๊ยขอบคุณพี่เคทตี้ครับผมขอบคุณนะฮะขอบคุณหมีด้วยนะครับพี่ประเทศไทยเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจอย่างมากนะครับทำให้ประกันสังคมเนี่ยนะครับพูดเรื่องคุณพีแต่ขารอฟังอยู่ครับโอเคครับพี่พี่ต้องทำใจนะเวลาแบบว่าเวลาผมแบบว่าถูกเขาเรียกว่าเฉไปเรื่องอื่นเนี่ยพี่ต้องช่วยกันดึงผมกลับมานะเพราะผมแบบสมาธิสั้นนะเวลาแบบคือเวลาผมคิดอยู่มีเรื่องอะไรมาสะกิดปุ๊บมันไปเลยเมื่อกี้เพิ่งลงขอนอกเรื่องนิดนึงนะเมื่อกี้เพิ่งลงคลิปลุงตู่ไปนะฮะที่บอกว่ากู้คือไม่รู้จะอธิบายยังไงแม่งมีมาทุกวันนะฮะแม่งเจอทุกวันนะฮะลุงตู่กู้ไม่มีใครกู้มากเท่านี้มาก่อนไม่มีใครเนี่ยนู่นนี่นั่นต่างๆคือมึงโง่หรือมึงโง่กูไม่เข้าใจ ถามนิดนึงดินะฮะบริษัทมหาชนถามที่ CP เนี่ยบริษัท CP เนี่ยเวลามันซื้อแมคโครมันใช้เงินสดซื้อหรือมันกู้ซื้อมึงไปถามมันดิ ก็มีคนมาพิมพ์ในคอมเมนต์คลิปผมบอกว่ากู้เพราะโง่เออถ้ากู้เพราะโง่แม่งก็โง่กว่านะบริษัทมหาชนที่อยู่ในตลาดซับแม่งโง่หมดเลยอะ เวลามึงพูดอะไรเนี่ยมึงกำลังด่าคนทั้งประเทศแล้วมึงกำลังด่าคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่ามึงนะฮะตอน CP กู้ไปซื้อแมคโครซื้อในราคาที่แพงด้วยนะฮะราคา CP ราคาแมคโครในกระดานหุ้นราคาอยู่780กว่าบาท CP ซื้อไปที่ราคาพรีเมียมคือ800กว่าบาทคนด่า CP โง่แต่คนที่ด่าว่า CP โง่นั้นแม่งยังติดหนี้บัตรเครดิตอยู่เลย9ปีที่ผ่านมามึงด่าลุงตู่โง่มึงด่าลุงตู่กู้แล้วกูถามนิดนึงว่าคนที่เข้ามาแล้วไม่มีเงินเหลือให้ทำหาอะไรเลยจะมึงจะทำไงกู้บ้านมึงได้ไหมกู้บ้านมึงก็ไม่ได้อีกเพราะมึงก็เป็นหนี้อยู่สรุปแล้วทำยังไงพอเข้ามาไม่ทำอะไรมึงก็บอกว่าเข้ามาไม่ทำเลยพอทำโครงการนี้โครงการนู้นมึงก็บอกว่ามีเงินทอนแล้วถามว่าไอวาทกรรมที่บอกว่าเงินทอนเมื่อไหร่มึงจะหาหลักฐานไปให้พรรคก้าวกามเสนอปปช.สักทีคือเวลามึงพูดกันเนี่ย มึงบอกไปให้ไปหาข้อมูลเพราะนั้นถ้ามึงไปหาข้อมูลแต่ฝั่งมึงเนี่ยกูก็เลยบอกว่าให้มึงหาหลักฐานมาว่าโครงการไหนมันมีเงินทอนบ้างมึงก็เอาไปนำเสนอฝ่ายค้านพรรคมึงแล้วค่อยนำเสนอเข้าไปในสภาแล้วก็แถไปเลยมึงก็เอานำเสนอไปที่พรรคฝ่ายค้านมึงแล้วให้พรรคฝ่ายค้านมึงนำเสนอเข้าไปนะแล้วมึงก็ไปทำเพจเลยวันนี้ลุงตู่โกหกอะไรมึงก็ไปทำ อยากจะรู้เหมือนกันนะฮะว่าวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรกับลุงตู่โกหกอะไรอันไหนมันจะมีเรื่องให้คุยได้มากกว่ากันมึงทำเลยนะฮะมึงไม่ต้องไปบอกนะฮะมึงไม่ต้องไปบอกหลังบ้านนะฮะยังจำได้อยู่นะครับว่าเราค้างเรื่องลุงพีเอาไว้นะฮะเราค้างเรื่องลุงพีเอาไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนิดนึงนะฮะว่าพี่นิดกำลังเจออะไรผมบอกเลยงานเนี่ยเพื่อถ่ายเคลียร์ให้ทั้งส้มทั้งพี่นิดนะฮะผมบอกเลยนะฮะตอนนี้และเคลียร์ตัวเองด้วยพรรคเพื่อไทยแม่งเคลียร์ตัวเองด้วยตอนนี้พี่หยกบอกว่าอย่าลืมนะรอฟังท่านพีอยู่เดี๋ยวผลงานลุงตู่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะลงให้เรื่อยๆเดี๋ยวรอบหน้าจะลงผลงานลุงพีให้ด้วยนะฮะว่าลุงพีกำลังทำอะไรบ้างนะฮะนี่คือการแฉลุงพีว่าลุงพีกำลังทำอะไรบ้างนะฮะจะได้รู้ว่าเหมาะสมกับนายกคนต่อไปหรือเปล่านะฮะเพราะตอนนี้เป็นการวางตัวที่ต้องบอกว่า create ปัญหาเขาเรียกว่า create ปัญหาเพื่อไปสู่ solution ใหม่นะราคาทองคำมากนะฮะราคาทองคำตอนนี้พุ่งก็ไม่หยุดนะฮะแล้วก็คิดว่าราคาไม่น่าจะต่ำกว่า 30,000 นะฮะไม่น่าจะต่ำกว่า 40,000 นะครับอาจจะมีย่อลงบ้างแต่คิดว่าน่าจะพุ่งตอนนี้อิหร่านอิสราเอลเปิดฉาก
นะฮะโดยการทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นผมบอกเลยนะฮะงานนี้นะฮะแพะรับบาปล้วนๆคุณเห็นอะไรหรือยังคุณเห็นการวางยุทธศาสตร์ที่มองการไกลของลุงยี่หลังลุงไม่ได้ตั้งใจจะสู้ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ได้ตั้งใจจะสู้นะครับในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเพราะรู้ดีว่าเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้โดยเฉพาะเรื่องของพลังงานและข้าวยากหมากแพงแต่คุณรู้ไหมว่าการที่ลุงตู่วางรากฐานเกี่ยวกับเรื่องของข้าวเอาไว้เนี่ยนะครับนะฮะมันจะทำให้ประเทศไทยเทิร์นอาราวกลับมาเพราะยุคข้าวยากหมากแพงนี่แหละฮะเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตอาหารต้องขอบคุณและกราบซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่9ที่วางโครงการหรือวางโครงสร้างอาหารให้กับประเทศไทยไว้อย่างแข็งแกร่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสอนการออกโครงการต่างๆมานะฮะหลายๆอย่างที่ท่านพยายามแฝงองค์ธรรมแฝงความรู้เอาไว้ว่ามีวิธีการที่จะเอาชนะทุนนิยมโดยการที่ให้ตัวเองหันมาพึ่งตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะพึ่งได้เพราะเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจถ้าทุกคนสามารถพึ่งตัวเองได้เอาง่ายๆคือถ้าทุกคนสามารถใช้วิธีการนะฮะอวยจ้าพูดอะไรก็ได้ไงถุยอะไรของมึงนะฮะอวยจ้ามันก็เรื่องของกูมันช่องกูจะพูดอะไรมันก็เรื่องของกูหนักกระบาลหนักขนคิ้วมึงหรือไงนะฮะมันก็เรื่องของกูมึงไม่พอใจมึงก็ออกไปนี่ช่องกูมึงไม่ชอบกูใช่ไหมไม่ชอบมึงอย่ามาดิ้นออกไปเปิดช่องเราเองสิ่งดีๆที่มึงไปเรียนรู้แล้วมึงสามารถพัฒนาตัวเองได้มึงบอกเป็นการอวยก็แล้วแต่มึงถ้ามึงเข้ามาแล้วมึงมองได้แค่อวยก็เรื่องของมึงครับนะฮะชีวิตมึงก็ได้แต่โทษคนอื่นนะฮะกูมีชีวิตกูมีแต่ถดชมคนอื่นนะฮะกูชมคนที่เขาสำเร็จนะฮะชมคนที่เขาประสบความสำเร็จชมคนที่เขามีผลงานเขามีโครงการต่างๆออกมานะฮะกูไม่ชมหรอกไอ้คนที่บริหารบริษัทพ่อตัวเองยังเจ๊งนะฮะหรือกูไม่ชมหรอกคนที่ไปเชียร์ไฮเปอร์ลูปและไฮเปอร์ลูปเจ๊งอย่างเงี้ยกูไม่เชียร์หรอกไอ้คนที่บอกว่าจะไม่อุ้มการบินไทยและมีคนอุ้มการบินไทยให้เจริญเติบโตได้เงี้ยมันกากมันกระจอกมันห่วยเพราะฉะนั้นการที่มึงเข้ามาแล้วบอกอวยเจ้าอวยเจ้ามันก็เรื่องของกูครับนะฮะเป็นสิทธิ์ของกูนี่ช่องกูนะฮะถ้ามึงไม่พอใจมึงก็ออกไปแค่นั้นเองนะเพราะกูไม่ได้ไลฟ์บนขนคิ้วมึงอยู่แล้วดิ้นนะฮะไม่ต้องมาดิ้นนะฮะไม่ต้องมาดิ้นเอาทรงเอาแสงอะไรต่างๆนะฮะเพราะว่าคนที่เนี่ยเขามีความฉลาดมากพอในการเขาจะวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็หาสิ่งที่มันจับต้องได้เอาไปใช้ได้จริงเกิดประโยชน์ขึ้นได้เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งต่างๆเนี่ยที่เกิดโครงการต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้ามึงรู้สึกว่ามึงเข้ามาแล้วมึงไม่ได้ประโยชน์มึงก็ออกไปแค่นั้นเองนะครับมึงอย่าใช้ชีวิตให้มันยากมึงเข้ามาแล้วมึงไม่ชอบกูมึงออกไปเลยนะฮะมึงจะอยู่ทำซากอะไรครับมันก็ง่ายๆแค่นั้นครับอย่าไปใช้ชีวิตให้มันยากครับอะไรที่รู้สึกว่าเข้ามาแล้วอึดอัดก็ไม่ต้องอยู่อะไรที่เข้ามาแล้วมีความสุขก็จะเสียก็เสียไปนะฮะอะไรที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะอย่าไปเสียเวลาชีวิตกับสิ่งที่มึงไม่มีความสุขถ้ามึงเข้ามาแล้วมีความสุขออกไปเลยครับนะฮะอินเทอร์เน็ตก็เป็นอินเทอร์เน็ตก็อินเทอร์เน็ตของมึงนะฮะเพราะนั่นเองอินเทอร์เน็ตนี่ก็อินเทอร์เน็ตกูจะไลฟ์ยังไงมันก็เรื่องของกูแค่นั้นเองแล้วก็บอกนิดนึงนะฮะการที่มึงเข้ามาใน TikTok ได้นะฮะมีอินเทอร์เน็ตต่างๆให้มึงใช้เนี่ยก็เกิดจากการวางรากฐานนะฮะตั้งแต่ปี58 64นะฮะในเรื่องของ 5G ต่างๆให้มึงได้ใช้เนี่ยแหละนะฮะไม่งั้นมึงก็คงไม่ได้มีเรื่องราวอะไรต่างๆเข้ามาสลิมพูดแต่เรื่องจริงนะคือเรื่องจริงคืออะไรครับเรื่องจริงคือเรื่องที่มันจับต้องได้เห็นได้ใช่ไหมฮะเกิดขึ้นแล้วในขณะที่ผมคุยถึงโครงการต่างๆนะครับที่ช่วยให้เกษตรกรต่างๆอยู่ดีกินดีที่ช่วยให้นะฮะเขาเรียกประชาชนชาวไทยได้มีการที่จะพึ่งตัวเองให้ได้มากขึ้นเมื่อพึ่งตัวเองได้มากขึ้นเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอะไรต่างๆมันถึงไม่เป็นภาระประเทศไงเพราะมึงเป็นภาระประเทศเพราะมึงพึ่งตัวเองไม่ได้ไงทำไมนายหลวงท่านถึงบอกให้ต้องพึ่งตัวเองนะฮะทำไมถึงบอกให้ต้องฝึกวิชาชีพต้องสร้างอาหารเองได้ต้องทำทุกอย่างได้ภายใต้กฎเกณฑ์ในการที่เราไม่ต้องไปเอื้อเราไม่ต้องไปพึ่งในสิ่งที่เรียกว่าเงินมากนักหรือในสิ่งที่เรียกว่าทุนนิยมมากนักหรือในสิ่งที่เป็นวัตถุนิยมมากนักเพราะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้นะฮะเทพกบคิดว่าเงินดิจิมอนผ่านฉลุยจะมีใครหนีมีใครคุกบ้างคะ
ือผมไม่คิดว่าเงินดิจิมอนจะผ่านนะฮะแล้วผมคิดว่าคนที่ซวยก็คือหนูเศษนะฮะเพราะว่าโอเคเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันนะฮะขอดากีบก่อนนะฮะขอดากีบก่อนนะคุณป้าข้างบ้านขอดากีบก่อนนะเขาสอนให้มึงพึ่งตัวเองเขาสอนให้มึงสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เขาสอนให้มึงอยู่ได้ด้วยตัวเองมึงบอกว่าเป็นตรรกะมึงบอกว่าเป็นการอวยไอ้พักหนึ่งสอนให้ป้นเดี๋ยวผมจะไปป้นงบประมาณจากอันนี้อันนี้อันนี้แล้วมาเปให้เป็นสวัสดิการทุกเดือนเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะไปป้นนู่นป้นนี่ป้นนั่นแล้วเปมาเป็นแล้วเปมาเป็นสวัสดิการให้กับพี่น้องทุกคนนะครับพี่น้องเนี่ยที่พี่น้องจนอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะพี่น้องไม่เลือกผมนะฮะเพราะที่พี่น้องจนอยู่เพราะประเทศไทยมันยังไม่มีประชาธิปไตยพี่น้องก็เลยจนอยู่ที่พี่น้องติดหนี้ทุกวันนี้เพราะเป็นการบริหารที่ผิดพลาดของรัฐบาลไม่ใช่ความผิดพี่น้องเลยนะฮะโถไอ้ฝ่ายมึงคิดอย่างนี้ไงบริษัทพ่อมึงเจ๊ง มึงคิดอย่างนี้ไงเขาถึงไม่เอามึงไปบริหารบริษัทไทยซับมิดเพราะมึงคิดได้แค่นี้ไงนะฮะมึงเข้ามามึงพยายามที่จะเปประชาชนทุกๆอย่างก็เหมือนการที่มึงเข้ามามึงก็พยายามปล้นทรัพย์สินในบ้านเพื่อมาเปประชาชนแล้วรักษาฐานเสียงและฐานอำนาจของมึงทรัพย์สมบัติใดก็แล้วแต่ที่มึงไม่หามึงก็พยายามจะปล้นเช่นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะฮะไม่มีปัญญาหาเองแต่อยากจะรวยทางลัดโดยการเข้ามามีอำนาจแล้วก็เกาะกินคอร์รัปชันเองเป็นจุดศูนย์กลางซะเองกดขี่ซะเองมีอำนาจซะเองนะฮะแล้วก็เรียกตัวเองนะฮะในขณะเดียวกันมาบอกว่าผมอยากจะจากไปแบบผู้ชนะนะฮะดีกว่าทำสัญญากับซาตานมึงมองตัวเองว่าเป็นเทวดาแต่มึงบอกคนอื่นว่าเป็นซาตานหมดเลย มึงไม่ใช่เทวดามึงเป็นเทวดาของด้อมส้มในจินตนาการแต่ในความเป็นจริงมึงคือซาตานที่มาโกหกตอแหลเพราะมึงไม่เคยมีผลงานเพราะมึงไม่เคยมีประสบการณ์อะไรเลยเพราะมึงไม่เคยทำเหี้ยอะไรให้มันสำเร็จเลยนะฮะขออภัยที่พูดคำหยาบด้วยนะฮะ AI นะฮะคำว่าเหี้ยนะฮะคำว่าเหี้ยแปลว่าที่นี่นะฮะคำว่าเหี้ยแปลว่าที่นี่นะฮะ AI นะฮะเพราะนั้น AI อย่าเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่คำหยาบนะฮะคำว่าเฮียแปลว่าที่นี่นี่คือรายการสอนภาษาอังกฤษนะครับผมพี่ดาขอบคุณครับผมนะฮะเขาบอกว่าขอจากไปอย่างผู้ชนะดีกว่าทำสัญญากับซาตานนะฮะทุกครั้งผมยอมทำสัญญากับซาตานขออยู่ข้างนอกแล้วคิดว่าตัวเองชนะอ๋อนะฮะคำพูดเขาก็พูดอยู่แล้วนะฮะผมยอมทำสัญญากับซาตานนะฮะผมขออยู่ข้างนอกแล้วคิดว่าตัวเองชนะดีกว่านะฮะนะมึงก็เหมือนกับมึงตะวันนะที่มึงมองแววตาตะวันแล้วมีมึงอยู่ในนั้นนะฮะจีบสาวก็ว่าวนะครับทุกวันนี้ดอมส้มมันยังโพสต์อยู่เลยว่าที่ก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะว่าสวกับเพื่อไทยหักหลังที่ก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะว่าสวกับเพื่อไทยหักหลังมึงก็โพสต์อยู่อย่างเงี้ยนะฮะแต่มึงไม่ได้ดูเลยว่าสวเขาบอกแล้วถ้ามึงถอย112เขาก็จะช่วยโหวตภูมิใจไทยก็บอกว่าถ้ามึงถอย112เขาจะช่วยโหวตแต่มึงไม่เอาไงนะฮะมึงโง่ไงนะฮะและอีกอย่างนึงเนี่ยการเมืองไม่ใช่สนามเด็กเล่นการเมืองมันมีแต่เสือสิงกระทิงแรดถ้ามึงจะเข้ามาแล้วมึงมาหน่อมแหนมเข้ามาโดยการเปิดจุดอ่อนให้เขากระทืบพอมึงเปิดจุดอ่อนให้เขากระทืบสุดท้ายแล้วมึงแพ้มึงล่วงมึงน็อกมึงก็บอกว่าเขารังแกมึงเขาโกงมึงโถ มึงไม่ต้องพูดนะว่าทำไมกูต้องยอมรับในกฎระเบียบที่มันไม่ยุติธรรมกูมีทางเลือกเถอะถ้ากูมีทางเลือกในกฎอื่นกูก็ต้องเลือกแต่ที่กูไม่มีทางเลือกแต่ทุกวันนี้กูไม่มีทางเลือกกูเลยต้องเลือกยอมรับกฎระเบียบของมึงก็ถ้ามึงไม่มีทางเลือกมึงก็เล่นนอกระบบมึงเห็นพันธมิตรเขาเล่นไหมมึงเห็นกปปส.เขาเล่นไหมเขาก็เล่นนอกระบบแต่ถ้ามึงจะเล่นนอกระบบมึงก็ต้องยอมรับทรัพย์สินชีวิตของมึงมึงต้องเดิมพันด้วยชีวิตเมื่อมึงไม่มีทางเลือกมึงเล่นตามระบบแล้วมึงแพ้เองแล้วมึงพลาดโดยการที่มึงสะเพร่าเองมึงพลาดโดยการที่มึงปล่อยให้คดีหุ้นมาทำร้ายมึงมาทำให้มึงหยุดชะงักมาทำให้มึงสูญเสียหน้าที่ของมึงไปนั่นแหละมึงต้องพิจารณาได้แล้วว่ามึงควรมีที่ปรึกษากฎหมายแบบนี้อยู่อีกหรือเปล่า
คุณต้องพิจารณาได้แล้วว่าควรมีที่ปรึกษาพรรคที่อดีตเป็นที่ปรึกษาพรรคตอนนี้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วมึงเรียกว่ามันบ้าขงเบ้งขงเบ้งหาอะไรทำพรรคอนาคตใหม่กลายเป็นอนาคตดับขงเบ้งหาอะไรทำพรรคก้าวกาเป็นพรรคก้าวลงเหวมึงต้องเรียกมันว่าขงเบ้งในเมื่อมึงนำพาพรรคมึงไปโดนคดี44สสมึงคิดว่ามันคือขงเบ้งเหรอมันไม่ใช่ขงเบ้งแล้วมันคือบ้งนะฮะโอ้กูไม่เคยเห็นขงเบ้งที่ไหนโง่ขนาดนี้มาก่อนนี่มึงดูสามก๊กซีรีส์อันเดียวกับกูหรือเปล่าเนี่ยเออนะฮะคือขงเบ้งเนี่ยถึงแม้ตอนท้ายจะแพ้สุมาอี้นะครับแต่ขงเบ้งก็ไม่น่าโง่ขนาดนี้พี่เข้าใจไหมถึงตอนท้ายมันจะแพ้สุมาอี้นะฮะเออนะฮะถึงแม้ตอนท้ายมันจะแพ้ตู่มาอี้เออจะแพ้ตู่มาอี้แต่สุดท้ายแล้วมันไม่น่าโง่ขนาดนี้ไงคือมันน่าจะสู้ได้สมน้ำสมเนื้อกับตู่มาอี้แต่ตู่มาอี้เนี่ยนะไม่ต้องทำอะไรเลยตู่มาอี้นั่งอยู่เฉยๆตู่มาอี้บอกว่าเอาล่วงแล้วเหรอเอาอนาคตใหม่ล่วงไปแล้วเหรอตู่มาอี้นั่งอยู่เฉยๆเลือกตั้งตู่มาอี้แพ้ตู่มาอี้ไม่เคยเรียกร้องไม่เคยโทษระบบตู่มาอี้ยอมรับนะฮะพรรครวมไทยสร้างชาติยอมรับในการแพ้เลือกตั้งก็แพ้ก็แพ้ก็จบไม่เห็นมาเรียกร้องอะไรเลยก็อยู่เฉยๆนั่งกินมาม่านั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เฉยๆอยู่ดีๆพี่นิดก็ขอมาเชิญไปร่วมรัฐบาล แล้วกลับกลายเป็นว่ามึงก็มาด่านะฮะพรรคแดงว่าตะบงตะบัดสัตว์ขอโทษนะครับนะฮะขอโทษนะฮะมึงก็ตอแหลพอกันแหละครับกี่ครั้งแล้วที่มึงตบัดสัตว์กี่ครั้งแล้วที่มึงพูดกลับไปกลับมาโกหกไม่ซ้ำจำไม่ได้จนด้อมแม่งงงเพราะด้อมแม่งงงแม่งก็เชื่อไปหมดเลยทีนี้นะฮะอดอล์ฟฮิตเลอร์บอกว่าการโกหกให้ดังพอและการโกหกต่อเนื่องยาวนานมากพอจะทำให้ทุกคนเชื่อไปเองก็เพิ่งเข้าใจว่าทฤษฎีที่มันเป็นจริงกับด้อมส้มที่แม่งโง่แล้วทุกวันนี้นะฮะตักกงตักกะไม่มีเหลือแล้วนะครับพูดอะไรไปแม่งเชื่อหมดนะฮะล่าสุดนะฮะก่อนสงกรานต์ไปปากดีให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามานู่นนี่นั่นแต่ตัวเองไปนั่งฉีดน้ำนะฮะตัวเองจะไปประกาศภัยพิบัติฝุ่นเยอะนะฮะมาด่ารัฐบาลว่ามัวจัดกิจกรรมอะไรแต่มึงก็ไปนั่งฉีดน้ำกับเขาข่าวไปเล่นที่ขอนแก่นคนเป็นแสนก็ไปเคมว่าที่คนเป็นแสนมาเพราะมึงคนเดียวโถไอ้ว้าวไอ้ว้าวมึงนี่มึงสุดๆเลยและด้อมมึงก็สุดๆเช่นเดียวกันนะฮะมึงรู้ไหมว่าขอนแก่นเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี63เนี่ยมีคนนับเรือนแสนมาเล่นสงกรานต์นะฮะตั้งแต่สมัยลุงตู่และลุงตู่ไม่เคยเห็นมาเคมอะไรเท่ามึงเลยมึงตู่ไม่เคยเคมหาอะไรเลยไม่เคยไปด้อยค่ามึงด้วยมีแต่มึงเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่พยายามด้อยค่าคนอื่นคือคนที่แม่งไม่มีค่าพี่ๆคนที่พยายามไปด้อยค่าคนที่พยายามไปอิจฉาคนอื่นคนที่พยายามไปแซะคนอื่นมากมายเนี่ยคือคนที่ไม่มีค่าอะไรเพราะมันไม่สามารถทำตัวเองให้มีคุณค่าได้เพราะถ้ามันมีคุณค่ามันต้องไม่สนใจคนอื่นเหมือนกันลุงตู่ก็ไม่ได้สนใจคนอื่นเพราะลุงตู่รู้สึกว่ากูทำมาขนาดนี้แล้วนะฮะแล้วกูก็ให้จริงๆคำว่าให้จริงๆคือกูไม่ทวงบุญคุณให้กำเนิดแต่ไม่เป็นเจ้าของเลี้ยงดูแต่ไม่ทวงบุญคุณเกื้อกูลแต่ไม่ก้าวก่ายลุงตู่เคยมาก้าวก่ายพวกมึงไหมฮะเมื่อประเทศได้ดิบได้ดีมึงจะเคมมึงก็เคมไปนะครับนี่คือสิ่งที่เขาเป็นผู้ให้เขาไม่มานั่งด้อยค่ามึงหรอกเขาไม่มานั่งทวงผลงานหรอกนะฮะแต่ผมมายอมแบบลุงตู่ไม่ได้แค่นั้นเองผมก็เลยต้องออกมาพูดในผลงานต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะไม่อยากให้คนลืมว่าพื้นฐานทุกอย่างผลงานต่างๆที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นมันล้วนแล้วแต่มาจากสิ่งที่ลุงทำไว้หมดเลยครับพี่น้องนะฮะสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่แมวด้วยนะครับผมนะฮะและอย่าลืมนะครับพี่น้องทุกคนนะฮะสมัยหน้ากบมโนเบอร์888นะฮะล้อเล่นนะฮะเดี๋ยวมันก็มาเคมอีกนะฮะล่าสุดคือเมื่อวานดูข่าวนะครับเมื่อวานดูข่าวฐานเศรษฐกิจนะฮะเขาบอกว่าประเทศไทยเดี๋ยวก่อนหาข่าวก่อนเมื่อกี้เซฟข่าวออกมานะฮะฐานเศรษฐกิจ
เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะได้เข้าร่วมนะครับได้เข้าร่วมโปรเจกต์ OECD ซึ่งโปรเจกต์ OECD คือองค์กรที่จะทำให้ประเทศนั้นนะฮะก้าวเข้าสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วโดยการจะมีการคัดเลือกประเทศในอาเซียนซึ่งเขามองว่าประเทศไทยมีขีดความสามารถและศักยภาพมากที่สุดในอาเซียนจึงทำให้ถูกเลือกในการเข้าร่วมโครงการที่จะพัฒนาและกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในที่สุดซึ่งเดี๋ยวพักแดงแม่งก็เอามาเคมิกผมพูดเรื่อง OECD ไปโคตรนานมากแล้วถ้าพี่ๆจำได้นะครับหรือคนที่ติดตามผมมานานมากพอนะฮะแล้วผมก็จะเอามารีเทิร์นให้ฟังอีกครั้งหนึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ยินข่าวเรื่องของ OECD ว่าไม่รู้มันคืออะไรแต่เดี๋ยวมันจะกระหึ่มมาแน่นอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแดงมันจะบอกว่าประเทศไทยในยุคนายกเศรษฐุยนะฮะได้นำพาประเทศไทยเข้าสู่โครงการที่จะรับกระบวนการต่างๆในการที่จะทำให้กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมึงเสร็จกูหมดอ่ะมึงเสร็จลุงตู่กูหมดอ่ะเชื่อดิบอกเลยมึงเสร็จลุงตู่กูหมดอ่ะเพราะลุงตู่กูทำไว้หมดแล้วแล้วทำไว้ทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณสุขต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทเลเฮลท์เทเลเมดิซินต่างๆที่มึงเอาไปพูดกันนะฮะเดี๋ยวกูจะแฉให้หมดแล้วมันผลงานมันมาจากไหนแต่ตอนเนี้ยนะฮะขอหาข้อมูลก่อนพอดีลืมเซฟเอาไว้นี่หาข้อมูลกันสดๆเลยนะนะฮะเออช่างมันเดี๋ยวค่อยว่ากันหาไม่เจอโครงการ OECD นะครับเป็นโครงการที่organization อะไรสักอย่างไม่รู้เดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อกี้ด่ากีบไปแล้วเพราะอยากจะให้กีบเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงสักนิดหนึ่งเอาตรงๆนะผมไม่ได้สนใจหรอกว่ามึงจะมาชอบลุงตู่มึงจะมาเชียร์ลุงตู่หรืออะไรนะฮะพอแต่ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เหลือพรรคไหนให้มึงเชียร์นะฮะเพราะความโง่ของมึงเองนะครับเพราะความหน่อมแนมเพราะการเดินเกมของมึงที่มึงคิดว่าตัวเองฉลาดมึงคิดว่ามึงฉลาดที่สุดมึงคิดว่าคนอื่นประเทศไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์นะฮะที่มีพระอริยอัจฉริยภาพในเรื่องของยุทธศาสตร์ทหารในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็มีพระบิดานะฮะของรัชกาลที่10ที่วางรากฐานทรัพยากรทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้อย่างมั่นคงมั่งคั่งเพราะฉะนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นั้นท่านจึงมาดูแลเรื่องของความมั่นคงมั่งคั่งและต่อยอดในทรัพยากรต่างๆที่เสด็จพ่อท่านวางเอาไว้และเสด็จพ่อท่านก็สอนประชาชนต่างๆโดยมีพระเมตตาโดยที่ไม่มีการลงมาเถียงประชาชนแม้แต่คำเดียวแล้วก็ไม่มีการนะฮะไปต่อว่าต่อให้ประเทศมันจะชิบหายตอนปี40ก็มาช่วยแบกโดยการสละทองคำและก็บริจาคให้กับแบงก์ชาติเพื่อเอาไปเป็นแบ็คเขาเรียกว่า asset back security ต่างๆมาในการหาเงินมาหมุนเวียนในประเทศจนประเทศไทยฟื้นกลับมาแล้วก็มาโดนโจรที่ชื่อว่าโทนาร์ที่ปล้นชาติหักหลังและเอาทรัพย์สินในชาติที่เรียกว่าค่าเงินบาทไปขายจนตัวเองมีกำไรร่ำรวยต่างๆขึ้นมาจนตัวเองมาทำพรรคการเมืองต่างๆแล้วก็ซื้อฐานอำนาจทุกอย่างไว้โดยใช้เงินแต่ขอโทษนะครับอันนี้ไม่กล้าบอกใครนะฮะมึงบอกว่ามึงจะลดกองกำลังกองทัพต่างๆแต่มึงรู้ไหมครับว่ากองทัพอากาศกองทัพบกกองทัพเรือมันไม่ใช่มีแค่3กองทัพนี้ครับผมก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้แต่เอาเป็นว่าผมไม่พูดแล้วกันผมอยากจะให้การบ้านพี่ๆไปสักนิดนึงนะครับเป็นเครื่องหมาย question mark ว่านอกจากกองทัพเรือกองทัพบกกองทัพอากาศมันยังมีอีกกองทัพหนึ่งที่ถูกสะสมกำลังมาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มีใครรู้เลยนะฮะลองไปดูว่ากองทัพอะไรนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นไพ่สำคัญที่ต่างชาติก็ไม่รู้ด้อมส้มก็ไม่รู้มึงคิดว่ามึงจะลดความมั่นคงแล้วมึงจะควบคุมได้เหรอนะฮะเออนะฮะมันจะมีกองทัพหนึ่งพี่นะฮะกองทัพประชาชนเกือบถูกครับพี่ลองไปดูว่าตอนรับปริญญาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีลูกมีหลานที่ได้รับปริญญาตอนที่อยู่สมัยสวนอัมพรอ่ะเขาจะมีซุ้มหนึ่งอ่ะพี่เขาจะมีซุ้มหนึ่งครับนะฮะกองทัพกบกองทัพกบกองทัพกบจะอะไรไปสู้กับเขานะฮะ
มันจะมีตอนรับปริญญาเนี่ยนะครับมันจะมีในสวนอัมพรนะครับมันจะมีซุ้มหนึ่งนะครับที่รับสมัครที่รับสมัครอะไรบางอย่างอ่ะที่เป็นทหารชุดสีแดงๆอ่ะอะไรอ่ะมหาดใหญ่สักอย่างนั่นแหละนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ถึงที่นั่นแหละนะครับตามนั้นแหละนะนี่แหละคือทหารอีกชุดหนึ่งที่ถูกรับสมัครมาอย่างต่อเนื่องทุกปีนะฮะมหาดลดรักษานั่นแหละไม่มีใครพูดถึงนะครับกองกำลังตรงนี้และกองกำลังตรงนี้ผมบอกเลยนะว่ามีมหาศาลมากนะครับผมบอกเลยว่ามีมหาศาลมากนะฮะและนี่คือสิ่งที่มันเป็นความลับและนี่คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่คนมองข้ามไปจริงๆก็ไม่ใช่ความลับหรอกมันเป็นสิ่งที่คนมองข้ามไปนะฮะนั่นแหละครับผมถึงบอกไงว่าแม้กระทั่งกองกำลังเองเนี่ยคนที่จะเป็นใหญ่หรือคนที่จะเป็นจักรพรรดิได้เนี่ยนะครับ1ต้องมีกำลังปัญญานะครับ2ต้องมีกำลังทรัพย์3ต้องมีกำลังพล3อย่างนี้ต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติของการเป็นแสงอาทิตย์นะฮะดวงอาทิตย์จะเป็นจุดศูนย์กลางได้ทำให้ดาวอื่นล้อมรอบได้เพราะดวงอาทิตย์มีพลังงานดวงอาทิตย์ให้พลังงานครับให้ความอบอุ่นให้แสงสว่างครับนะฮะไม่ใช่ไปหาแสงนะฮะดวงอาทิตย์ไม่เคยจำเป็นต้องหาแสงครับเพราะดวงอาทิตย์ให้พลังงานมากพอเพราะมีพลังงานมากมายอยู่ในตัวเองนะฮะมีแสงสว่างมากพออยู่ในตัวเองและก็มีความอบอุ่นความอบอุ่นคืออะไรเมื่อคุณอยู่ในระยะที่พอประมาณคุณก็จะได้ความอบอุ่นแต่ถ้าคุณล่วงละเมิดเมื่อไหร่มันจะแผดเผาคุณทันทีและคนที่โดนแผดเผาที่อยู่ในคุกตอนนี้ก็เต็มไปหมดเพราะนั่นแหละมึงเข้าใกล้ดวงอาทิตย์เกินไปการที่มึงเข้าใกล้ดวงอาทิตย์แล้วมึงไม่ได้ประเมินตัวเองมึงเป็นแค่ดาวเศษดาวมึงแค่เศษอุกกาบาตนะฮะแล้วมึงอยากจะไปโจมตีดวงอาทิตย์สุดท้ายแล้วเนี่ยมึงก็ไหม้หมดแล้วพอไหม้หมดก็ร้องทุรนทุรายอยากจะมาแก้บอกว่าคนไม่เท่าเทียมกันหรือจงวิจารณ์ไม่ได้มึงไม่ได้วิจารณ์นะครับมึงไม่ได้วิจารณ์นะฮะขนาดกูไปด่าพ่อมึงเนี่ยนะฮะกูด่าพี่ทวยเนี่ยมึงยังโกรธเลยนะฮะกูด่าพี่ทวยมึงยังโกรธเลยแล้วมึงมาด่าในสิ่งที่เขาเคารพมึงคิดว่าเขาจะปล่อยให้มึงรอดเหรอ